งงที่สุดตรงอีกเรื่องมากกว่าคือผมรู้สึกว่าพูดตรงๆอ่ะไม่ได้มีใครอยากจะแก้รัฐธรรมนูญไปแตะหมวด1หมวด2อยู่แล้วเขาอยากแก้เขาอยากจัดการศาลเขาอยากจัดการทหารพูดตรงๆเขาอยากจัดการพลังฝ่ายขวาที่มันเอาเจ้ามาอ้างใช่ไม่จะไปแก้เจ้าทำยังไพงูใดห้กคันนเชื่อตรงใช่ไหมทีนี้ประเด็ปรนะเด็คนือคืมอันจะเลทยำยักงไลงาใหย้คเป็นนเชตือ่นอเนี้ยพอมันไปล็อกตรงนี้เข้าเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งงงกันใหญ่ใช่ไหมใช่แต่โอเคล่ะก็คือสรุปว่า3 เดือนคิดคำถามได้แค่นี้เหรอนี่คือคำตอบคือใช่ค่ะ3 เดือนเนี่ยคิดได้แค่นี้ใช่ไหมไม่3 เดือนอ่ะไม่ใช่เรื่องการคิดคำถาม3 เดือนมันคือโปรเซสในการกล่อมพวกคุณให้ยอมเขาจะกล่อมแต่ไม่มีทางทำให้ความขัดแย้งมันลดลงล้วนไปหมดอันนี้ตอบแบบภูมิธรรมมากๆก็คืออะไรก็อ้างว่าสังคมขัดแย้งใช่ไหมอันนี้จะลดความขัดแย้งส่วนนายก็บอกว่าไอ้คำถามแบบนี้มันจะยิ่งนำไปสู่ความขัดแย้งจริงจริงมันอาจจะไม่ได้นำไปสู่ความขัดแย้งนายแต่มันเป็นคำถามนี้เมื่อมันออกมาแล้วเนี่ยมันสร้างหลุมอันหนึ่งที่ทำให้พวกเธอต้องเดินระวังขึ้นมากกว่าเพราะว่ามันสามารถเอากลับมาดึงพวกเธอลงหลุมได้ง่ายมากว่าการรณรงค์อะไรก็แล้วแต่ที่จะไปแตะแม้แต่นิดเดียวเกี่ยวกับหมวด1หมวด2เนี่ยเธอจะถูกไต่ออกจากเกมทันทีมันซึค่งือเนี่ยแหละค่ะพวกเราเลยมตั้นองสพร้างยายจาุมดจบอันนี้อมากธกวิ่าเราเลยต้องพปัญยาหยาามอคธิืบอายอยู่เสมอให้มั่นใจว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เสนอให้เกิดการแก้ไขหมวด1 หมวด 2แต่เราเสนอให้ร่างแบบที่ไม่ติดล็อกเราก็เลยพยายามยืนยันเนี่ยแหละแต่ว่าไม่คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำหวลัันงนีจ้ากนนะี้เนี่ยก็คงต้องไปจุดโฟกัสอยู่ที่ตัวครม.นะว่าครม.จะเคาะคำถามออกมายังไงนะคะ